สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็เลิกงามยามดีนะครับผมเข้า 7-Eleven ก็ไปเจอชุดเรียกว่าชุดอะไรชุดแฮปปี้มิลเหรอชุดคู่สมพงษ์นะครับก็เป็นมินินะครับเป็นรถมินิจาก2ค่ายดังนะครับมาจอร์เรตนั่นเองแล้วก็ฮอตวิลนะครับก็เลยหยิบมาคู่กันเลยไหนๆก็สงสัยเขาอยากมาอยู่กับเราทั้ง2คันนะครับคือมันเป็นมินิทั้ง2คันเลยนะเรามาดูแยกย่อยในส่วนของแพ็กเกจกันก่อนนะครับถ้าวางธรรมดาเนี่ยของมาเจอร์เรตจะตั้งได้เลยเนื่องจากบอดี้พลาสติกตรงนี้นะครับช่วยดันทรงในแนวหน้าแต่ของฮอตวิวก็จะเป็นเอกลักษณ์ของค่ายฮอตวิวอยู่แล้วก็คือจะมีตัวรถและก็จะมีรูปรถจะเป็นทุกแผงนะครับน่าจะนะเกือบทุกแผงจะมีทั้งรถแต่ของมาเจอร์เรตจะเป็นชุดของซีรีส์อย่างนี้นะครับถ้าเกิดใครเห็นอย่างชุดแท็กซี่ชุดตุ๊กๆเนี่ยก็จะใช้แพ็กเดียวกันในซีรีส์นะแต่ของ Hot View อันนี้ก็คือความแตกต่างในลักษณะของแพ็คภายนอกกันนะครับด้านหลังก็ผมเคยรีวิวไว้หลายคลิปแล้วนะของ Majorette ก็นำเข้าโดยบริษัท Simba Toy นะครับส่วนของ Hot View ก็เป็นของวังเด็กนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นแพ็คเกจรายละเอียดของบุคลิกด้านหลังนะก็เดี๋ยวเรามารีวิวเจาะลึกรายละเอียดกันอีกรอบนึงนะครับเรามาเริ่มที่ Hot Wheels กันก่อนเลยนะครับตัว Hot Wheels ตัวนี้ก็เป็นอยู่ในซีรีส์นะครับไหนล่ะชื่อซีรีส์อยู่นี่Hot Wheels Snow เดี๋ยวผมกัดแป๊บนึงนะครับ Hot Wheels Snow Stormer นะครับนัมเบอร์ตัวนี้เป็นนัมเบอร์2มีทั้งหมดในซีรีส์ก็คือ5คันนะครับตัวนี้เป็นนัมเบอร์2นะตัวนี้ก็เป็น Morris Mini นะครับเป็นสีตามเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นไรบูนะครับก็เป็นรถปี2017นั่นเองตัวนี้ก็คือ Snow Stormer นะครับเอกลักษณ์ของซีรีส์ Snow เนี่ยสังเกตว่า Snow ก็ที่แปลว่าหิมะนะก็ทุกคันจะเป็นล้อสีขาวทั้งหมดเลยนะครับในซีรีส์นี้เดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูนะซีรีส์ Snow ก่อนซีรีส์ตัวเนี้ยมันมีสโนว์ล้อขาวทุกคันเลยเป็นยังไงอ่ะขึ้นภาพเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นล้อสีขาวตามภาพที่ขึ้นให้ดูนะครับอ่ะผมแหกแพ็คเลยนะวันนี้แหกแพ็คให้เพื่อนๆดูรายละเอียดเลยดีกว่านะครับว่ามอริสมินิรูปทรงสีเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่นะครับรูปภาพชัดๆสีจะออกเป็นไลท์บลูนะก็สะท้อนต่อแสงนิดหน่อยนะครับเห็นความมันวาวไหมตัวล้อเป็นแม็ก5ก้านนะครับล้อสีขาวแล้วก็ด้านล่างเนี่ยช่วงนี้นะครับนี่ช่วงนี้เห็นดีไหมก็จะเป็นลักษณะเหมือนโคนจากหิมะนะครับผมว่าอย่างนั้นดีกว่าแล้วก็ด้วยนัมเบอร์ติดดีคอร์นะครับตอง3นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นมอริสมินินะครับจากค่ายฮอตวิลว้าวสวยนะครับดูท้องเป็นพลาสติกนะครับชุบด้วยสีโครเมียมนะนี่ครับ Make in Malaysia Morris Mini นะครับด้านล่างก็มีลักษณะเหมือนแกนเผานะครับเคลื่อน4ล้อนั่นเองนะครับเรามาดูของ Majorette กันบ้างนะครับมาถึงคิวของ Majorette นะครับ Majorette ก็เป็นแม็ก5ก้านล้อเป็นตัวสีดำนะเดี๋ยวผมซูมออกหนึ่งนะครับก็จะติดดีคอร์นัมเบอร์43นะครับแลนด์โรเวอร์เป็นสีดำสีฟ้าสีขาวนะครับตัวนี้มาดูว่าเป็นรถอะไรเป็น Make in Thailand นะครับ Mini Cooper WRC นะครับจากค่าย Majorette นะครับตัวนี้เลขท้ายก็คือปีรถนะครับปี2017นั่นเองก็คือปีนี้นั่นเองนะครับตัวนี้ตอกหมุดแค่หมุดหน้าหมุดเดียวหน้าล้อเป็นพลาสติกนะครับว้าวตัวนี้ก็สวยตรงดีคอนะครับแล้วก็รูปทรงเขามันน่ารักอยู่แล้วนะตัวมินิคูเปอร์มาเรามาดูภาพสวยๆกันเลยนะครับWe'll be right back.
เป็นยังไงกันบ้างครับกับมินิทั้ง2แบบนะครับ Morris Mini แล้วก็ Mini Cooper นะครับจากค่าย Magellan แล้วก็ Hot Wheels นั่นเองนะครับก็เป็นรถที่คุ้มค่าในการสะสมแน่นอนนะครับใครที่เป็นสายมินินะผมเป็นคนที่ชอบสีแดงและก็สีฟ้าอยู่แล้วบังเอิญแพ็คมันอยู่ด้วยกันทั้งคู่นะครับเป็นสีน้ำเงินแล้วก็สีฟ้าแล้วเป็นมินิทั้งคู่ด้วยนะทรงมันน่ารักนะครับแล้วมันเก็บดูผมชอบรถที่ติดดีคอร์เยอะๆมากกว่ารถที่สีเรียบๆนะครับอันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะครับก็ยังไงซีเก้งทอยรีวิวนะครับนานๆทีรีวิวรถเหล็กนะจาก2ค่ายนะครับที่เป็นกำลังนิยมกันเลยช่วงนี้อ่ะยังไงซีเก้งทอยขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ